ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของการบริหารจัดการบุคคลเนี่ยหลายคนบอกว่าเป็นเรื่องที่ยากที่สุดในการทำงานก็ว่าได้นะคะเวลาเราเข้าไปในองค์กรต่างๆเนี่ยแต่ละองค์กรเขาก็พยายามที่จะวางเราให้ถูกจุดที่เรามีความแข็งแกร่งในตัวเองแต่ต้องบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ามีการสำรวจตรวจสอบค่ะจากบริษัทที่ชื่อว่า Gallup นะคะซึ่งเป็นบริษัทวิจัยชั้นนำปรากฏว่าคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วสามารถไปนั่งอยู่ในตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถที่เรามีความเข้มแข็งในเรื่องนั้นๆเนี่ยมีเพียงแค่ 17% เท่านั้นเองทำไมถึงเป็นแบบนั้นและเราจะวางคนให้ถูกกับงานได้อย่างไรนะคะเรื่องนี้คนที่จะให้คำตอบได้ดีก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากรเป็นวิทยากรประจำรายการของเราด้วยนะคะคุณอภิวุฒิพิมลแสงสุริยาค่ะกรรมการบริหารบริษัทออร์คิดสลิงช็อตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับผมค่ะเรียนถามคุณอภิวุฒิเนี่ยค่ะว่าหลายครั้งหลายหนที่เราจะได้ยินคนบ่นเนี่ยค่ะว่าเวลาที่เราทำงานอยู่เนี่ยทำไมองค์กรไม่เอาเราไปทำงานที่เราถนัดหรือว่ามันเป็นจุดแข็งของเราแล้วหลายคนก็ท้อแท้ใจในการทำงานเป็นปัญหาเหมือนกันใช่ไหมคะครับเป็นปัญหาครับก็จริงๆแล้วผมว่าไม่ใช่เฉพาะคนไทยอย่างเดียว อย่างที่คุณกุ๊กบอกครับแกลล็อปไปเซอร์เวย์มาก็เซอร์เวย์มาทั่วโลกเหมือนไทยด้วยนะครับแล้วผมคิดว่าตัวเลขที่บอกว่ามีแค่ 17% ที่เขารู้สึกว่าเขาได้ใช้จุดแข็งที่เขามีในการทำงานเนี่ยคอนเฟิร์มในทุกประเทศทั่วโลกกับผมมีโอกาสเข้าไปทำงานกับองค์กรต่างๆก็มีโอกาสได้ถามพนักงานบ้างว่าเขารู้สึกว่าเขาได้ทำงานในสิ่งที่เขาทำได้ดีไหมเนี่ยก็มีพนักงานจำนวนน้อยมากนะครับก็ประมาณสัก 15-17% นี่แหละที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้ใช้จุดแข็งที่ตัวเองมีดังนั้นถามว่าสำคัญไหมผมคิดว่าสำคัญทำไมสำคัญ 2-3 เหตุผล 1. มีงานวิจัยที่บอกว่าเราเคยคุยกันว่าความผูกพันคือ engagement กับความภักดีคือ loyalty นี่มันไม่เหมือนกันแล้วเราก็ไปพบว่าอะไรที่สร้างความผูกพันบ้างเนี่ยก็จะพบว่าในนั้นไม่มีเงินอยู่ในนั้นเลยครับ1ในหัวข้อที่บอกว่าหากพนักงานได้ทำสิ่งนี้จะสร้างความผูกพันคือพนักงานรู้สึกว่าเขาได้ใช้จุดแข็งที่เขามีเรื่องที่เขาทำได้ดีในการทำงานของเขาดังนั้นก็มีความสำคัญนอกเหนือจากนั้นผมคิดว่า องค์กรส่วนใหญ่พ่อแม่ส่วนใหญ่ก็พยายามจะพัฒนาจุดอ่อนของพนักงานพัฒนาจุดอ่อนของลูกมากกว่าจุดแข็งถ้าเราลองดูนะครับเอาลองสมมติพ่อแม่รุ่นก่อนๆ นะปัจจุบันนี้อาจจะดีขึ้นพ่อแม่สมัยก่อนเนี่ยถ้าลูกเรียนไม่ดีในเรื่องบางเรื่องเช่นลูกเรียนภาษาอังกฤษไม่ดีลูกเรียนคณิตศาสตร์ไม่ดีส่วนใหญ่ถ้าพ่อแม่จะจ้างครูมาสอนก็จะจ้างครูมาสอนในวิชาที่ลูกเรียนไม่ดีนี่แหละวิชาไหนที่ลูกเรียนดีเนี่ยปกติก็จะไม่ต้องจ้างมาสอนเพราะรู้สึกว่าลูกทำดีละแต่ถ้าเราดูจริงๆเนี่ยไม่ได้แปลว่าจุดอ่อนไม่สำคัญนะผมคิดว่าจุดอ่อนยังคงสำคัญค่ะแต่ว่าถ้าเราไปมองหาจุดแข็งที่เขามีและพยายามพัฒนาเขาด้วยเนี่ยผมคิดว่าเขาก็จะเบ่งบานเขาจะเติบโตได้เร็วขึ้นยกตัวอย่างเช่นอันนี้ในหนังสือก็จะบอกงี้เลยนะครับแกลล็อปก็จะไปพบอย่างนี้เช่นกันเขาบอกว่าไทเกอร์วูดเนี่ยครับสมัยก่อนตั้งแต่ตอนเล็กๆเนี่ยครับเขาก็ไปซ้อมตีกอล์ฟที่สนามครับในสนามกอล์ฟเนี่ยมันก็จะมีหลุมทรายใช่ไหมครับคุณพ่อของไทเกอร์เนี่ยก็บอกว่าให้ไทเกอร์เนี่ยไปซ้อมวันละ3ชั่วโมงครับเพื่อที่จะตีลูกขึ้นจากหลุมทรายให้ได้มีเป้าหมายชัดเจนคือตีทีเดียวเนี่ยต้องใกล้ธงเลยครับคือปกติในสนามกอล์ฟก็จะมีธงแล้วก็ใกล้ๆธงจะมีวงรอบๆธงนะครับเป้าหมายคือต้องไปซ้อมตีลูกจากหลุมทรายเนี่ยทีเดียวเนี่ยต้องอยู่ในวงครับไทเกอร์ก็ไปตีทุกวันเลยวันละ3ชั่วโมงครับวันนึงก็มีโปรแก่ๆคนนึงไปตีกอล์ฟด้วยครับก็เห็นเด็กตัวดำๆเนี่ยนั่งยืนซ้อมชิดครับทุกวันเลยแกก็เลยไปถามว่าไอ้หนูทำอะไรครับไทเกอร์ก็เลยบอกว่าอ๋อพ่อผมบอกว่าผมตีลูกขึ้นจากหลุมทรายไม่ดีครับให้ผมมาฝึกทุกวันวันละ3ชั่วโมงครับโปรก็เลยบอกว่าเอางี้ละกันวันนี้พ่อไม่อยู่ใช่ไหมเอาไปตีรอบกันสักครึ่งรอบแล้วกันนะไปกับลุงสักครึ่งรอบก็ไปตีกับโปรเนี่ยครับครึ่งรอบกลับมาปุ๊บโปรก็เลยมาบอกไทเกอร์ว่าถ้าเชื่อลุงนะพูดตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปหนูเปลี่ยนวิธีการซ้อมของหนูจุดแข็งของหนูเนี่ยไม่ใช่ลูกตีไม่ใช่ตีลูกขึ้นจากหลุมทรายจุดแข็งของหนูเนี่ยมันเป็นลูกที่ตีไกลๆนะครับดังนั้นถ้าหนูเอาเวลาสักสมมติพ่อให้ซ้อม3ชั่วโมงนะหนูเอาเวลาแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยซ้อมตีลูกขึ้นจากหลุมทราย
เป้าหมายของหนูคือตียังไงทีเดียวให้ขึ้นค่ะครับมันขึ้นไปแล้วจะอยู่ใกล้ธงไหมอยู่ในวงหรือเปล่าไม่ต้องไปสนใจมันเอาแค่ตีทีเดียวต้องขึ้นพอแต่หนูว่าเวลาอีก2ชั่วโมงที่เหลือไปฝึกในสิ่งที่หนูทำได้ดีดีไหมคือหนูไปฝึกตีลูกไกลๆครับก็เอาลูกแรกครับเขาเรียกลูกทีออฟก็เอาไปปักหมุดแล้วก็ตีไปครับโดยเป้าหมายของหนูที่ฝึกตีลูกไกลเนี่ยคือหนูตียังไงอย่าให้ตกทรายแทนที่ว่าตกทรายแล้วจะตีไงให้มันขึ้นเอาใหม่เอาไปหาจุดแข็งของหนูและหนูตีลูกแรกเนี่ยตียังไงอย่าให้ตกทรายใช้เวลา2ชั่วโมงในการฝึกปรากฏว่าไทเกอร์วูดเป็นแชมป์โลกอายุต่ำกว่า20ปีครับแล้วถ้าไปดูลูกแรกที่ไทเกอร์วูดตีนะครับลูกที่ปักหมุดแล้วตีเนี่ยเอาผู้ชายคนไทยตีไกลๆนี่280 290นี่ถือว่าไกลมากค่ะไทเกอร์วูดตี300กว่านะครับเพราะนั้นผมคิดว่าหากเรามองหาจุดแข็งของพนักงานบ้างแล้วพยายามที่จะพัฒนาจุดแข็งควบคู่ไปกับการพัฒนาจุดอ่อนหากเรามองหาจุดแข็งที่ลูกหลานเรามีบ้างแล้วเราพยายามพัฒนาจุดแข็งเขาควบคู่ไปกับจุดอ่อนเขาอาจจะเป็นเขาที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้มากเลยไอ้ที่มันยากนี่ก็คือการมองหาให้เจอจริงๆว่าแต่ละคนที่เราได้เจอพนักงานของเราเนี่ยเขาแข็งในเรื่องอะไรอันนี้ต้องทำไงฮะได้ครับจริงๆมีวิธีการทำหลายอย่างไล่ตั้งแต่วิธีการทำที่ดูไม่ค่อยเป็นวิทยาศาสตร์เท่าไหร่จนกระทั่งดูแล้วมันเป็นวิทยาศาสตร์มากๆเลยครับเอาไม่ค่อยเป็นวิทยาศาสตร์ก่อนผมคิดว่าสมมติเรามีพนักงานสัก 4-5 คนเราอยากจะดูซิว่าเขามีจุดแข็งอะไรผมคิดว่าถ้าเอาง่ายๆเลยก็สังเกตดูสังเกตดูว่าเขาทำอะไรได้ดีครับเขาสนุกชอบที่จะทำอะไรใช่ไหมครับปกติเวลาเราพูดถึงจุดแข็งเราต้องให้คำจำกัดความมันนิดหน่อยก่อนจุดแข็งแปลว่าเราทำสิ่งนั้นได้ดีแต่ได้ดีอย่างเดียวไม่พอนะเวลาทำรู้สึกสนุกทำเสร็จแล้วเนี่ยเฝ้ารอที่จะทำอีกต้องครบองค์ประกอบ3อย่างบางกรณีเราทำสิ่งนั้นได้ดีแต่เวลาทำไม่ค่อยสนุกทำจบแล้วก็สาธุอย่าทำอีกเลยครับนะเพราะนั้นหากเขาทำได้ดีแต่เขาไม่อยากทำอีกก็ไม่ใช่จุดแข็งของเขาหลายอย่างที่เราทำอ่ะถามว่าเราทำได้ดีไหมเราก็ทำได้ดีนะแต่เราไม่ได้อยากทำมันบ่อยๆอ่ะถูกไหมครับงั้นหากจะเป็นจุดแข็งได้ก็ต้องทำได้ดีระหว่างทำสนุกทำจบแล้วอยากทำอีกเพราะนั้นวิธีที่หนึ่งก็คือลองสังเกตดูสิว่าพนักงานทำอะไรได้ดีระหว่างทำเขารู้สึกแฮปปี้เขารู้สึกสนุกเขากวีกว่าที่อยากจะทำอีกไหมลูกเราหลานเราก็เหมือนกันนะครับเพราะนั้นวิธีแรกก็คือใช้วิธีการสังเกตเอาวิธีที่สองก็คือก็อาจจะถามจากคนรอบๆได้ถูกไหมครับเพราะนั้นสมมติผมอยากจะรู้ว่าคุณนิ้นทำอะไรได้ดีเราผมอาจจะไม่มีโอกาสสังเกตคุณนิ้นตลอดเวลาก็ไปถามคนรอบๆด้านที่อยู่กับคุณนิ้นนะครับเพื่อนร่วมงานหัวหน้าลูกน้องครับคนที่มีโอกาสติดต่อก็ถามว่าเอ๊เห็นว่าเขาทำอะไรได้ดีบ้างถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่อาจจะมีครับมีข้อมูลมากขึ้นแต่ถ้าเอาเป็นวิทยาศาสตร์หน่อยเนี่ยโอ้มีเครื่องมือเยอะแยะเลยครับเครื่องมือที่เขาใช้กันอยู่ทั่วๆไปเนี่ยก็มีทั้งส่วนที่มันอยู่ในออนไลน์คืออยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับก็เข้าไปทำก็มีตั้งแต่ฟรีไล่ไปถึงเสียเงินเสียเงินก็มีตั้งแต่ไม่กี่ร้อยบาทจนเป็นหลายๆพันบาทนะครับก็จะไปเลือกทำงานก็ได้แต่ว่าในตลาดส่วนใหญ่ที่เขาใช้กันเนี่ยเขาก็จะใช้หนังสือครับอันที่จริงผมไม่เกี่ยวกับหนังสืออะไรนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็เอามาให้ดูว่ามันก็มีหนังสืออย่างเงี้ยครับอยู่ในท้องตลาดหนังสือนี้ชื่อเจาะจุดแข็งครับหนังสือเนี่ยก็เขียนโดยแกลล็อปก็คือคนที่เมื่อกี้ที่คุณกุ๊กพูดถึงเนี่ยครับใช่บริษัทวิจัยหนังสือเล่มนี้มันก็มีขายนะครับในตลาดองค์กรส่วนใหญ่ก็ใช้หนังสือเล่มนี้เวลาซื้อหนังสือเล่มนี้มาปุ๊บเนี่ยข้างในมันจะมีคล้ายๆเป็นรหัสครับพอได้รหัสมาปุ๊บก็เข้าอินเทอร์เน็ตไปครับเสร็จแล้วก็ไปทำแบบประเมินทำเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะส่งผลกลับมาเลยครับว่าสมมติคุณกุ๊กไปทำใช้เวลาทำสักครึ่งชั่วโมงทำเสร็จปุ๊บก็จะส่งผลกลับมาว่าคุณกุ๊กมีจุดแข็งอะไร1 2 3 4 5และข้างในเล่มนี้มันก็จะคล้ายๆเป็น dictionary ครับ dictionary แปลว่าเราปกติเราไม่อ่าน dictionary นะเราจะเปิดดูแค่นั้นแล้วก็เปิดดูเฉพาะของเราว่าเรามีจุดแข็งอะไรนะครับเพราะนั้นก็มีหลายวิธีหรือบางองค์กรเนี่ยก็จะใช้เครื่องมืออื่นๆยกตัวอย่างเช่นล่าสุดนี้CP อ่ะครับเขาก็มีเครื่องมือหนึ่งที่เรียกว่าเขาสแกน
ผิวนิ้วมือเคยได้ยินไหมเดี๋ยวเรามาคุยกันแรกว่าเขาสแกนผิวนิ้วมือก็คือเขาไปสแกนไม่ใช่ลายมือนะครับแต่เป็นก้นหอยบนนิ้วอ่ะครับว่าเอ๊ะสแกนออกมาแล้วเนี่ยคนคนนี้มีอะไรดีจุดแข็งอะไรดีเด็กคนนี้ทำอะไรได้ดีเนี่ยครับก็มีหลากหลายวิธีเลยในการหาจุดแข็งของเรานี่ก็เป็นเรื่องของการหาจุดแข็งซึ่งหลายคนบอกว่าเป็นเรื่องยากนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะเมื่อหาจุดแข็งได้แล้วว่าแต่ละคนเขาแข็งอย่างไรเราจะนำไปใช้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะถ้าพูดถึงคนที่เป็นผู้บริหารหรือเป็น CEO เนี่ยนะคะในเรื่องของการบริหารคนคงจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่บอกว่าเป็นเรื่องยากนะคะเพราะว่าคนแต่ละคนเนี่ยมีความต้องการที่แตกต่างกันและที่สำคัญนะคะการบริหารจุดแข็งของคนแต่ละคนหรือว่าพนักงานของเราเนี่ยให้สามารถเพิ่มศักยภาพขึ้นหรือว่าเอาไปเป็นประโยชน์ในเรื่องของการทำงานยากยิ่งกว่านะคะทีนี้เราพูดคุยกันไปแล้วว่าการค้นหาจุดแข็งของพนักงานเนี่ยทำอย่างไรได้บ้างนะคะทีนี้ถ้าเราประเมินเสร็จแล้วเราได้จุดแข็งของเขามาแล้วเราจะสามารถนำเอาไปทำได้เลยไหมหรือเอาไปพัฒนาได้เลยไหมคะยังครับสมมติว่าเราใช้เครื่องมืออันนี้แล้วกันสมมตินะครับพอมันกลับมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะบอกเราว่าอ้าวคุณนิ้มมีจุดแข็ง5อย่างครับเอา5อย่างนี้มาใช้ได้เลยหรือเปล่าเนี่ยยังครับผมคิดว่าเวลาจะเอามาใช้เราต้องเข้าใจก่อนว่าเราจะเอามาใช้ไงเพราะถ้าใช้ไม่ดีก็มีปัญหาอีกทุกๆเครื่องมือมีปัญหาหมดยกตัวอย่างองค์กรที่ใช้ได้ไม่ค่อยดีนะครับเช่นสมมติว่าทำออกมาแล้วจุดแข็งมี5อย่างปรากฏว่าหัวหน้ามอบหมายงานบางอย่างที่มันไม่ใช่จุดแข็งของพนักงานหากเราคุยกันไม่ดีพนักงานจะมาบอกว่านี้ไม่ใช่จุดแข็งหนูไม่ทำแล้วกัน อะไรเงี้ยมันก็จะมีปัญหากับองค์กรต่อไปเพราะนั้นได้มาแล้วต้องทำยังไงบ้างนะครับอย่างแรกก็คือสมมติได้มาปุ๊บไม่ว่าจุดแข็งจะได้มาจากไหนก็แล้วแต่ในทุกๆจุดแข็งเนี่ยมันเป็นจุดอ่อนก่อน จริงไหมครับ สมมติเราทำอะไรที่มันเราทำได้ดีมากๆเนี่ยมันมีจุดอ่อนในตัวมัน ยกตัวอย่างเช่นสมมติถ้าจุดแข็งของเราเนี่ยเป็นคนที่เราต่อยอดได้เก่งมันก็จะมีจุดแข็งตัวหนึ่งนะครับต่อยอดได้ดีแปลว่าไม่ว่าใครทำอะไรออกมาเนี่ยคนคนนั้นจะมีความสามารถในการมองแล้วก็ต่อยอดมันต่อไปไปขยายผลได้ถูกต้องครับคือคนนี้อาจจะไม่เก่งถ้าต้องไปคิดเองแต่ถ้ามันมีตั้งต้นมาแล้วมาถามเขาว่าไอ้อันนี้จะทำไงให้มันดีขึ้นเนี่ยเขาจะทำได้แล้วจุดแข็งของเขาแต่คนคนนี้หากใช้จุดแข็งมากๆมันจะเป็นจุดอ่อนแต่ผมมีผู้บริหารคนนึงที่มีจุดแข็งในเรื่องนี้นะครับเขาก็จะเป็นคนต่อยอดครับทุกอย่างที่มาก็จะต่อยอดหมดดังนั้นเวลาลูกน้องส่งงานมาให้ครับไม่ว่าลูกน้องจะคิดมาหัวแตกขนาดไหนก็แล้วแต่เธอก็จะสามารถต่อยอดต่อไปได้ถูกไหมครับเพราะนั้นสมมติว่าคุณกุ๊กส่งงานมาปุ๊บผมมีจุดแข็งนี่ผมก็จะต่อไปครับนี่ดีแล้วนะคุณกุ๊กเพิ่มตรงนี้นิดหน่อยคุณนิดหน่อยก็เพิ่มเลยสุดท้ายลูกน้องรู้สึกว่าไม่ว่าหนูทำยังไงพี่ก็แก้อยู่ทุกอย่างดังนั้นจบลงหนูทำไงก็ได้ก็แล้วกันส่งไปให้พี่ก่อนเดี๋ยวพี่ก็ไปแก้เอาเองก็แล้วกันครับงั้นมันก็จะมีจุดอ่อนในตัวมันนะครับเพราะฉะนั้นสมมติเรารู้จุดแข็งแบบนี้เราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าการมีจุดแข็งแบบนี้มันเป็นจุดอ่อนในตัวมันเองด้วยก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าจุดแข็งจุดอ่อนนั้นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นในการพูดคุยกับหัวหน้ากับเพื่อนร่วมงานกับคนที่เราทำงานด้วยสมมุติว่าผมมีจุดแข็งในเรื่องการคิดครับคุณกุ๊กมีจุดแข็งในเรื่องการลงมือทำครับคนบางคนเนี่ยไม่ต้องคิดมากหรอกทำเลยครับคิดเยอะๆไม่ชอบครับคนบางคนไม่อยากอย่าเพิ่งทำคิดดีๆก่อนถูกไหมครับงี้หากเราไม่ได้มาคุยกันและผมไม่รู้ว่านั่นคือจุดแข็งของลูกน้องผมก็จะรู้สึกว่าลูกน้องผมทำโดยไม่คิดลูกน้องผมก็รู้สึกว่าผมคิดแต่ไม่เคยทำ มันจะวนนะครับนึกออกไหมใช่ดังนั้นเรามาคุยกันนิดหน่อยว่าเอสเธอมีจุดแข็งอะไรพี่มีจุดแข็งอะไรเราจะเอาจุดแข็งนี้มาทำงานร่วมกันได้ดีมากขึ้นได้อย่างไรยกตัวอย่างเช่นสมมติผมคิดเยอะผมก็อาจจะต้องตกลงกับลูกน้องว่าถ้ารู้สึกว่าพี่คิดนานไปคิดเยอะไปนี่นะช่วยบอกพี่ด้วยในทางกลับกันผมอาจจะรู้สึกว่าเขาทำเร็วไม่ค่อยคิดผมอาจจะบอกว่างั้นก่อนจะทำเนี่ยอย่างน้อยมีฟอร์แมตบางอย่างนะครับ
เขียนบอกผมนิดหน่อยว่าคุณจะทำอะไรเป้าหมายคืออะไรคุณแพลนจะทำไงเอาคร่าวๆแล้วเรามาจูนกันนี้ครับเพราะนั้นผมว่าหลังจากที่เรามีโอกาสจูนกันละเราก็ลองทำดูตามนั้นแล้วก็ติดตามผลครับค่ะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าสมมติว่าองค์กรต่างๆฟังแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะอยากจะใช้วิธีการบริหารจุดแข็งของคนที่เป็นพนักงานของเราเนี่ยไปใช้ในองค์กรของเราวิธีการง่ายๆที่จะใช้แล้วก็ได้ผลเนี่ยทำไงบ้างคะครับอย่างแรกต้องเชื่อก่อนว่าคนทุกคนมีจุดแข็งค่ะหากเราไม่เชื่อเนี่ยปกติเราก็ใช้ไม่ได้แล้วเอาไปวางตรงไหนก็ได้หมดเพราะว่าใช้เวลาสั้นๆเล่าเรื่องนิดหน่อยคือผมคิดว่านี้สำคัญค่ะสำหรับบางองค์กรเนี่ยก็จะมีพนักงานบางประเภทที่เขาเรียกว่าเป็นเดดวูดเดดวูดแปลว่าทำอะไรก็ไม่ได้แล้วอ่ะกับก็เหมือนไม้ตายซากนะกับทำทุกอย่างก็ไม่ว่าจะย้ายไปอยู่ตรงไหนมันก็แย่หมดนี่นะครับก็เป็นเดดวูดเราก็ต้องเชื่อว่าถึงแม้เขาเป็นเดดวูดนี้เขาก็คงมีจุดดีบางอย่างครับยกตัวอย่างองค์กรลูกค้าสักองค์กรหนึ่งนะครับไม่เอ่ยชื่อองค์กรลูกค้าองค์กรเนี้ยเขามีหลักการว่ายังไงยังไงก็ไม่ไล่คนออกครับหากไม่ทุจริตคดโกงนะครับหากทำงานไม่ดีก็พยายามหางานที่เหมาะสมให้เพราะว่าถ้าไล่เขาออกไปเดี๋ยวไปเป็นภาระกับสังคมอีกครับแต่ปัญหาก็คือมันก็จะมีพวกเดดวูดพวกนี้ทำงานอยู่เพื่อนๆก็จะดูว่าอ้าวแล้วไม่เห็นองค์กรทำอะไรเลยก็อยู่ล่องลอยไปวันหนึ่งนะครับองค์กรนี้ก็เลยตัดสินใจว่างั้นไปตั้งหน่วยงานขึ้นมาหน่วยงานเลยอันนี้เรื่องจริงๆนะครับไปตั้งหน่วยงานขึ้นมาหน่วยงานและหน่วยงานนี้ตั้งชื่อเลยนะชื่อศูนย์ผู้อพยพแล้วก็ไปอพยพคนที่เป็นเดดวูดมาอยู่ตรงนี้จริงๆมาอยู่ที่นี่จริงๆทำเป็นเรื่องเป็นราวเลยเสร็จแล้วเนี่ยผู้บริหารก็เอาคนที่มาอยู่ในศูนย์ผู้อพยพเนี่ยมาดูว่าเอ๊คนพวกนี้เป็นใครรวบรวมมาได้เกือบร้อยคนนะครับคนพวกนี้เป็นใครก็มาดูปรากฏว่าคนที่อยู่ในศูนย์ผู้อพยพเนี่ยบางคนในอดีตเนี่ยเคยเป็นดาวรุ่งมาก่อนบางคนนะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปอ้าวทำไมถูกจัดมาเป็นพนักงานที่ใช้ไม่ได้ค่ะดังนั้นท่านก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเช่นนั้นคนพวกนี้คงมีอะไรดีปัญหาคือเรารู้ไหมเขามีอะไรดีแล้วเราได้ส่งเสริมแล้วเราได้ส่งเสริมไหมเราได้ใช้เขาหรือเปล่าท่านก็เลยไปหาเครื่องมือบางอย่างมาครับเอามาวัดดูซิว่าคนพวกนี้ร้อยคนเนี่ยมีอะไรดีบ้างก็ได้มาครับว่าอ้าวนายกอมีอันนั้นดีนายขอเนื่องจากว่าคนพวกนี้เหมือนไม่มีอะไรต้องเสียแล้วไงท่านก็เลยเอาอย่างนั้นลองดูครับหากนายกอมีอันนี้ดีส่งไปทำเรื่องที่คิดว่าดีนายขอมีอันนี้ดีส่งไปทำเรื่องที่ดีก็ส่งไปทำเสร็จแล้วก็สั่งให้ HR เนี่ยไปตามดูครับว่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากไปติดตามดูผ่านไป1ปีพบว่า 20% ของคนที่ถูกส่งออกไปกลับมาเป็นคนที่มีผลงานดีมากครับอีก 60% เนี่ยกลับมาเป็นผลงานมีผลงานปานกลางก็คือดีขึ้นกว่าเดิมอ่ะก็เทียบเท่ากับเพื่อนฝูงอีก 20% ที่เหลือยังคงแย่เหมือนเดิมดังนั้นก็แปลว่าใน100คนเนี่ยที่ส่งออกไปเนี่ย80คนดีขึ้นค่ะงั้นก็แปลว่าคนทุกคนมีจุดแข็งของเขาเราเจอมั้ยเราใช้ได้หรือเปล่าเพราะนั้นสเต็ปแรกผมคิดว่าเราต้องเชื่อก่อนว่ามีสเต็ปที่2ไปหาว่ามันคืออะไรถ้าไปหาก็ไปหาแล้วที่เราคุยกันไปแล้วถูกต้องครับแล้วสเต็ปที่3ก็คือให้หัวหน้ากับลูกน้องได้เอาจุดแข็งที่มีนั้นมาคุยกันหากเป็นไปได้พยายามหาทางพัฒนาหรือใช้มันบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายติดตามดูแลดูผลว่าทำแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็เอามาปรับแก้ระหว่างทางค่ะค่ะก็นี่ก็เป็นค่ะก็สุดท้ายนะคะขอสั้นๆก็แล้วกันนะคะต้องพึงอะไรระวังอะไรบ้างไหมถ้าเกิดว่าจะเอาการบริหารจุดแข็งนี่ไปใช้มันอาจจะไม่ได้บวกเสมอไปใช่ไหมคะครับก็อย่างที่บอกนะครับสั้นๆเลยคือการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญหากเราบอกว่าเอาจุดแข็งไปใช้ก็ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่แปลว่าจุดอ่อนไม่สำคัญครับไม่งั้นจะเกิดปัญหาอย่างที่องค์กรที่ผมบอกคือพอทุกคนใช้จุดแข็งปุ๊บก็จะมีปัญหาว่าคนบางคนไม่ยอมทำงานบางอย่างเพราะไม่ใช่จุดแข็งของตัวเองนะครับหรือคนบางคนไม่ยอมพัฒนาบางอย่างเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีจุดแข็งนั้นงั้นจุดแข็งต้องประกอบไปกับจุดอ่อนการสื่อสารต้องเป็นเรื่องสำคัญมากๆที่จะบอกว่าเราเอาจุดแข็งนี้มาใช้เพื่ออะไรค่ะเป็นผู้บริหารต้องบอกไม่ง่ายนะคะต้องมองให้ออกทั้งจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนด้วยจุดอ่อนของเขาเราช่วยเขาได้ในการเสริมให้เขาได้รับรู้แล้วก็เข้าใจมากขึ้นนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าเขามีจุดแข็งเนี่ย
เราควรที่จะส่งเสริมให้จุดแข็งของเขาได้สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดในการทำงานให้กับองค์กรของเราเนี่ยนะคะนั่นก็น่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดกับพนักงานหรือว่าทีมงานของเราค่ะวันนี้ข้อมูลดีๆทั้งหมดนี้นะคะจากคุณอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยาขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ